เจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ HBD TV 999หรือรับฟังสถานีในคลื่นวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินโดยรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตาปุญโญและสืบสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์ธิเรวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานในองค์ปัจจุบันรายการนี้ได้รับความเมตตาจากวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสมาธิโกมาตอบธรรมรายการธรรมะสว่างใจสาธุชนถ้ามีรายการฟังรายการแล้วมีอะไรติดขัดในการปฏิบัติก็โทรศัพท์มาถามได้ที่สถานีรายการสดวันนี้จัดรายการสดเบอร์024-3-3-43เป็น43-42ขึ้นตัวที่ตรงนั้นไม่ได้จด024-9611-63ปรึกษาธรรมะรายการสดได้ถ้าฝากคำถามก็โทรศัพท์ที่024-9611-60ฝากคำถามคือถ้าจะโทรมารายการสดก็โทร024-9611-63ถ้าฝากคำถามไว้ข้างล่างก็024-9611-60เพราะวันนี้มาจัดการครับหลวงพ่อสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ออกรายการธรรมะสว่างใจเราก็มีกิจธุระบ่อยเหมือนกัน ก็เลยไปแจกของที่อะไรแต่ตำบลอำเภอชนะเนี่ยที่ไปทางไอ้พุนพิงไปทางนู้นก็ถือว่าญาติโยมก็ยังน้ำก็มันยังไม่ค่อยลดเหมือนมันน้ำทะเลมันยังหนุนอยู่ต้นปาล์มก็ชักจะเหี่ยวนะถ้าปลูกใหม่ๆต้นปาล์มน้ำมันเนี่ยก็ต้องเสียหายกันเยอะญาติโยมก็มีน้ำท่วม2 เมตรกว่าได้ทีนี้ก็ท่านสัญญาอยู่วัดหนองบัวก็ดีก็ช่วยกันหลวงพ่อวัดสังฆทานท่านอาจารย์ไพรินทร์ก็ดีพระครูก็ได้ไปช่วยกันแจกข้าวของ นั่นนะไปแจกข้าวของญาติโยมก็ต้องขอบคุณนะชาวกรุงเทพก็ดีชาวหนองบัวนั่นนะทางทะเลประจวบนั่นนะก็ท่านอาจารย์ก็ได้ไปแจกหลายครั้งเพราะว่าน้ำมันยังไม่ลดไปแจกจนอะไรอ่ะรถมันทุกข์หนักเนาะเชฟโรเล็ตก็เผาขาดเลยคนไม่เป็นไรคนอยู่ในรถหลายคนไม่เป็นไรรถนี่ต้องซ่อมอย่างน้อย200,000-300,000แต่รถฝรั่งมันดีเล็กมันแข็งเชฟโรเล็ตคันนี้นั่นน่ะถึงบอกว่ามันไปตะแข็งนะเผาขาดหลังคาลุดไปเลยไอ้ข้างบนนี่หนักเป็นตันสองตันนะมันก็โยกนะพอเผาขาดล้อลุดอีกทีนี้นะโอ้มันพลิกด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ทีเนี้ยมันตะแคงอยู่นั่นแหละก็ท่านสัญญาก็กระเด็นออกมากระจกหลุดกระเด็นออกมาได้แปลกไม่เป็นไรกันเลยถึงว่าบุญรักษาจริงๆที่ตั้งใจไปแจกทานกันทุกวันนั่นน่ะไปแจกข้าวของเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมที่ชาวประจวบชาวหนองบัวก็ดีก็บางคนก็นึกว่าท่านสัญญาเป็นอะไรมั้งเนาะเป็นห่วงกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่า
ทานบารมีเนี่ยที่เราไปช่วยกันทุกรายการน่ะที่เขาไปแจกเนี่ยเป็นบุญมีสายเข้ามาเนาะโยมจอยจังหวัดสมุทรปราการสาธุสวัสดียมจอยอยากทราบว่าหนูติดเหล้าค่ะพอติดเขาทานแล้วมันกุ้มค่ะจะหายได้ยังไงคะต้องกิน ต้องกินของหวานก่อนมันจะอยากกินเนี่ยกินของหวานให้อิ่มเลยนะข้าวเหนียวก็ดีอะไรตาอะไรให้มันหวานให้มันอิ่มๆนะเดี๋ยวมันไม่อยากกินหรอกเหล้าเนี่ยมันเลิกง่ายกินทุกวันเลยเดี๋ยวมันหายนะโยมนะหายง่ายนะโยมนะเท่านี้ใช่ไหมโยม ทำไมเงียบไปแกติดเหล้าเออนั่นแหละกินก็พอมันอยากกินก็กินรีบกินเลยใช่ไหมครับ ใช่ไหมแต่ก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาติดเลิกได้เนี่ยเขากินของหวานมันชอบของเปรี้ยวไอ้เจ้าเหล้าเนี่ยมันไม่ชอบของหวานเนาะเหล้าเนี่ยติดมันติดข้ามภพข้ามชาตินะนั่นพอเพราะว่าคนนี่ ติดเหล้าตายไปแล้วนี่เป็นพี่มันยังไปเข้าซิ่งคนอื่นข้อเรากินอีกนะโอ้โหอยากกินเหล้าวิญญาณมันติดอุปทานมันไม่ติดนะจิตมันติดใช่อุปทานเนี่ยนั่นนะโอ้เพราะฉะนั้นไม่ว่าแต่โยมคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าได้ฟังไม่ต้องไปเลยเหมือนอย่างกับพวกตีไก่อะก็เราลงไปตีกันเองทั้งหมดเรื่อง ใช่ไหมเขาเหมือนกันเลิกตีนั่นแหละไปเตะต้นไม้บ้างเตะอะไรต่ออะไรเดี๋ยวแข้งมันเจ็บโอ้ไก่มันก็เจ็บเหมือนเรานี่นั่นแหละเออเดี๋ยวก็เลิกใช่ไหมนั่นครับพอดีมีโยมถามว่ารู้กับเข้าใจนี่แตกต่างกันยังไงครับรู้กับเข้าใจรู้กับเข้าใจแบบรู้แล้วเฉยนั่นแหละรู้แล้วทําได้ เนี่ยหลวงพ่อสังวานบอกรู้แล้วยังไม่ชํานาญยังไม่ดีหลวงพ่อใหญ่บอกรู้ก็ยังไม่ใช่เห็นก็ยังไม่ใช่ทําได้เนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่าทําได้ก็คือถึงนิพพานนะคุณโยมนะนั่นแหละท่านบอกว่ารู้ก็ยังเป็นโลกีอยู่นั่นแหละทีนี้ทําได้ทําชํานาญที่บอกว่าอุปทานชำนาญอุปทานที่รู้เฉยเห็นเฉยเนี่ยนั่นแหละท่านบอกว่านี่แหละพระอรหันต์ที่บอกว่าอุเบกขาอุเบกขาญาณตัวเนี้ยมีเมตตาเป็นอาทิใช่ไหมเมตตากรุณาเนี่ยอุเบกขานั่นแหละท่านบอกว่ารู้จักเมตตารู้จักกรุณา รู้จักอุเบกขาช่วยเขาไม่ได้ก็ต้องวางเฉยอะไรเงี้ยนั่นน่ะมีสายเข้ามาอีกเนาะจากโยมจันทราจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีโยมจันทราได้ยินเจ้าค่ะคือกันได้อยากถามหลวงพ่อว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยทำไมมันมีสิ่งรบกวนอยู่เรื่อยเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ รบกวนทางเสียงหรือทางเสียงหรือทางเป็นในความรู้สึกน่ะค่ะหลวงพ่อใช่เราก็รู้เฉยไว้เราอดทนได้เนี่ยพุทธเจ้าใช่ไหมเด็กๆมั่งเอาอะไรอ่ะไม้เล็กๆมาย้อนหูมั่งนั่นแหละท่านบอกว่าอดทนได้นะข้ามนิวรณ์ถ้าอดทนไม่ได้ นิวรณ์มันไม่ยอมค้ำนั่นแหละกรรมเก่าเนาะพุทธองค์บอกว่าเด็กๆมันเอาไม้มาแย่หูแย่จมูกอะไรเงี้ยให้รำคาญท่านก็ทนเอาแต่ตอนเย็นน่ะดิฉันไปฟังตอนพระทำวัดกินนะเจ้าค่ะทำวัดกินแล้วก็สวดตามที่ท่านพระสวดนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยตาทน ภาวนาที่นี่มันก็มีสิ่งรบกวน
ทำยังไงก็ไม่หายอ๋อได้ยินหนอได้ยินหนออดทนนั่นแหละท่านบอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอจนเป็นปกติของเราแล้วต่อไปมันก็จะข้ามอารมณ์นะคุณโยมนะท่านบอกว่าไหนน้องพ่อเวทนาขันนั่นแหละเวทนานี่แหละมารบกวนใช่ไหมใช่ไหมใช่เออนั่นนะคุณโยมเนาะเออนี่ไม่ต้องกลัวนะทำไปเดินจงกรมเยอะๆนั่นแหละบางคนก็อาศัยเดินจงกรมบ้างทำสมาธิบ้างนั่นแหละก็ดีฉันไม่ค่อยมีเวลาเดินทำก็เวลานั่งตอนเย็นตอนที่พักต้องทำงานนะนั่นแหละทำสติไปด้วยเนาะนั่นแหละทำสตินั่นแหละมือเหยียบก็รู้เหยียบจับรู้นั่นแหละให้รู้อยู่กับปัจจุบันท่านบอกก็ดีถ้านั่งไม่ได้นะขอบคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุแค่นี้เลยเจ้าค่ะสาธุพอดีโยมดวงจันทร์จากเชียงใหม่ถามว่าพ่อแม่ตายไปแล้วจะทำบุญยังไงถึงจะให้ถึงพ่อแม่ได้รับบุญเยอะๆก็นี่แหละที่บอกว่าเจอพระอรหันต์เจอพระอรหันต์ที่มีฌานก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมที่มีฌานทีนี้บางคนบอกว่าให้กับปุถุชนบางทียังไม่ได้รับเลยคนที่เห็นไหมที่มีกรรมนะท่านบอกถ้าไปเจอพระอรหันต์ทีนี้ท่านแผ่เมตตาให้อะไรต่ออะไรทีนี้บอกว่าไฟมันลุกขวางหน้าทำไงอ่ะลุงพ่อนะเขาก็ไปทำบุญกับลุงพ่อสังวานบอกว่าบางคนมีกรรมอ่ะไฟมันลุกขวางหน้าเอาบุญไปให้ไม่ได้อ่ะนั่นน่ะเห็นไหมไฟนรกบอกว่าต้องเจอพระที่มีฌานเหมือนกันฌานอภิญญานี่นะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสู้พ่อแม่ทำเองไม่ได้นั่นนะที่รักษาศีลไว้ใช่ไหมบางคนไม่ได้รักษาศีลพอคนรุ่นใหม่นี่ทันสมัยยังได้อ่านยังได้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เลยบอกว่าเราตายเราไม่ต้องไปพึ่งใครลุงพ่อสนองบอกก็เราทำไว้เยอะแล้วนั่นน่ะนะบางคนพ่อแม่ทำไว้น้อยไงไม่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานก็เลยลืมทำบุญลืมรักษาศีลลืมเข้าวัดใช่ไหมบางคนทีนี้ก็ต้องมาขอลูกบ้างหรือว่าลูกก็คิดถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยทำยังไงจึงจะได้ก็เพราะว่านี่แหละจึงบอกว่าทำน้อยได้มากก็คือทำสมาธิคือภาวนาใช่ไหมนั่นแหละภาวนาจนเกิดฌานเกิดสมาธิเกิดได้โสดาบันยิ่งดีใหญ่เห็นไหมคุณยายบางคนบอกว่าทำแล้วพ่อแม่ก็ชวนคนมาเต็มบ้านเลยมาขอบุญทำไมอ่ะทำไมมาไหว้ลูกสาวใช่ไหมมาไหว้คุณยายบอกเองไปสูงกว่าเราแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเขามาเข้าฝันมาให้เห็นน่ะนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมพุทธศาสนาของเราเนี่ยละเอียดจนบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันยากเหลือเกินปล่อยมันไปตามลมตามแรงกันแล้วกันใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่ก็เลยไม่อยากปฏิบัติธรรมนั่นนะทีนี้ถ้าใครมีนิสัยก็ปฏิบัติมันต้องกับเด็กๆใช่ไหมนั่นนะเด็กๆบางคนอายุ3 ขวบ 4 ขวบระลึกชาติได้เคยเกิดที่นาลันทาใช่ไหมนั่นนะไปชี้ได้หมดห้องนั้นห้องนั้นรู้หมดว่าเคยอยู่ห้องไหนก็รู้นั่นน่ะใช่ไหมที่นาลันทาที่เขาเผาไปแล้วน่ะถ้าบางคนไปก็จะรู้พอดีมีทรายมาจากโยมราตรีเพชรบุรีสวัสดีโยมราตรีได้ยินจ้าพูดเลยโยมอยากถามว่า
บวช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 ชีกับดูแลพ่อแม่เนี่ยอันไหนจะได้จะสำคัญฟ้าก็ดีทั้งสองเลยนั่นแหละมันไปฝึกตัวด้วยนั่นแหละช่วยพ่อแม่ช่วยพระอรหันต์ในบ้านแล้วก็ยังถือศีลแปดได้ยังได้ไปภาวนาบางคนก็ภาวนาอยู่บ้านนั่นแหละเพราะว่าไปไม่ได้นี่แหละถึงบอกว่า ดีทั้งสองนะช่วยพ่อแม่ด้วยแล้วก็เนี่ยพาอรหันต์ในบ้านใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็อยากบวชด้วยเนี่ยก็ดีใหญ่นะนั่นแหละเพราะว่าเราทำของเราไว้เพราะว่าเนี่ยตอนนี้เห็นไหมบ้านเมืองยังอุทกภัยยังเห็นไหมงวดเข้ามาเรื่อยเห็นไหม มันแปลกนะแทนที่มันจะหนาวแล้วมันจะอ้าวเดี๋ยวจะฝนอีกแล้วเห็นไหมมันนี่แหละมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมดละอากาศมันแปรปรวนจะทำให้คนป่วยนั่นนะเห็นไหมคนปฏิบัติคนดูแลสุขภาพดีเด็กๆเห็นไหมเด็กๆเนี่ยน่าสงสารมากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่เหมือนผู้ใหญ่พ่อแม่ก็กลัวไปเถอะเห็นไหม นั่นนะจึงบอกว่าพ่อแม่รักลูกมากนะเห็นไหมลูกก็มีน้อยบางคนนี่แหละแต่ก่อนมีลูกเยอะก็มันตายมั่งก็ไม่เป็นไรพี่น้องยังมีอีกหลายใช่ไหมโยมแต่คนสมัยนี้เห็นไหมมีลูกก็น้อยแล้วมาป่วยอีกนั่นนะจึงบอกว่าบุญที่ปฏิบัติพ่อแม่นี่แหละไปจนแก่เท่า เห็นไหมเป็นเท่าชราแล้วท่านล่วงลับไปด้วยความดีใจที่มีลูกที่ดีใช่ไหมก็พ่อแม่ก็ได้ปฏิบัตินะท่านตายท่านก็ไม่เสียใจท่านก็ไปเป็นเทพเป็นอะไรนี่แหละปั้นให้พ่อแม่ใจดีถ้าไม่มีใครดูโอ้แม่ก็เศร้าโศกศีลหน้าแม่ก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้ว ใช่ไหมพอทุกข์มากบางคนหนุ่มๆสาวๆบางทีก็ไม่ได้ทำใช่ไหมพออายุมากลูกนี่แหละเป็นผู้เตือนสติหลวงพ่อสนององค์หนึ่งที่มาเตือนสติญาติโยมได้เยอะนั่นนะที่บอกว่าได้ฟังได้ชมกันนั่นนะที่หลวงพ่อท่านสร้างเอาไว้นี่แหละพระภิกษุครูบาอาจารย์ก็อาศัย วิทยุโทรทัศน์เนี่ยที่ไปเป็นเพื่อนญาติโยมใช่ไหมบางคนชราแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เอาวิทยุนั่นน่ะเห็นไหมเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่ยังเข้าห้องไอซียูเนี่ยยังเยอะเลยใช่ไหมเหมือนยังท่านเอกที่เด็กนั่นนะพอลาสิขาไปแล้วป่วยเกรงใจก็ลาไป ทีนี้ก็ป่วยเห็นไหมมันจะหนีความป่วยเจ็บไปไม่ได้จึงบอกว่าแต่เรามีภาวนาไว้เยอะเรามีศีลมีภาวนานี่แหละเรามีของประเสริฐติดตัวเราไปเท่านั้นเองนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นคุณโยมเรามีค่ามากที่เราได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ที่เราได้ดูแลเหมือนองค์พระบาทสมเด็จใช่ไหมนั่นน่ะลูกๆก็ห่วงใยองค์พระบาทสมเด็จจนล่วงลับไปก็เห็นมาทุกคนก็อะไรอาวรณ์ความดีนี่แหละท่านก็ภาวนานั่นน่ะเห็นมาความดีของท่านที่ทุกๆพระองค์ที่ได้ประคับประคองบ้านเมืองกันอะไรต่ออะไร ให้อยู่รอดปลอดภัยนะนั่นน่ะทีนี้เราก็เดินกันไปเนี่ยเดินไปตามแนวทางนี่แหละที่ว่าศีลห้าศีลแปดเราก็ทำไว้ทางโลกเราก็ทำไร่ทำนาทำสวนปาล์มทางใต้ใช่ไหมทำหลายอย่างเนี่ยปลูกอะไรกล้วยหอมก็มีนั่นน่ะเห็นว่าทาง
ทางชนะอะไรท่าชนะไปทางนู้นเนี่ยเห็นไหมอำเภอแต่ทีนี้เหมือนอย่างกับวัดท่านอาจารย์เนี่ยอยู่อะไรนะที่บอกว่าแถวนั้นน่ะท่าชนะพุนพิงอะไรน่ะเรานานจะเรียกเรื่อยเราจะเรียกน้ำลาดอยู่เลยแถวนั้นน่ะนี่ที่วัดใหม่ของท่านเนี่ยท่านอาจารย์ใน สมชายอ่ะที่อยู่ตรงนั้นดีมากเห็นไหมตรงภูเขาแล้วก็มีคนมาบวชกันเรื่อยๆนั่นน่ะใช่ไหมนี่เนี่ยญาติโยมก็ได้ฟังกันเนาะชาวประจวบเขาก็ได้ฟังกันนั่นน่ะเห็นไหมนั่นมันอำเภอคีรีรัตน์นิคมไหมครับคีรีรัตน์นิคมนะที่อยู่ตรงนั้นน่ะ ตรงเขาเรียกวัดอะไรเนาะเรานานๆเราจะเรียกเราจะจำไม่ค่อยได้เราก็ท่านเคยไปอยู่ตรงน้ำลาดไงแล้วก็ถอยมาอีกเพราะตรงนั้นมันชื้นมากนั่นแหละความเย็นป่าตรงนี้ก็เป็นป่าอุทยานเขาก็ให้ท่านอยู่ยี่สิบฝ่ายี่สิบฝ่าไร่25หรือเท่าไหร่แถวนั้นน่ะ ไก่ป่าก็มาอยู่กับท่านเนาะท่านก็ได้ปฏิบัติธรรมกันนี่แหละถึงบอกว่าเห็นไหมตรงนั้นน้ำไม่ท่วมมันคงสูงตรงท่าชนะอะไรนั่นแหละมันท่วมนั่นแหละท่วมเยอะแล้วเหมือนน้ำทะเลมันหนุนมันไม่ค่อยลงเขาบอก เหนือมนุษย์เนาะธรรมชาติบุญกรรมก็เหนือมนุษย์นั่นแหละถ้ามนุษย์รักษานั่นดีมีสายเข้ามาอีกเนาะนั่นแหละจากโยมพิสิทธิ์จังหวัดนครราชสีมาเลยสวัสดีโยมพิสิทธิ์ครับแม่อวัชปฏิโมกนะครับการชำระจิตของตนให้ขาวรอบนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจิตขาวรอบแล้วก็อะไรที่มันล้อมรอบจิตล่ะครับ ผมขอถามขอฟังทางวิทยุนะครับจิตที่ขาวรอดก็คือว่าได้โสดาแล้วก็ที่มีฌานที่รู้ด้วยว่าตัวเนี่ยบริสุทธิ์ตัวไม่บริสุทธิ์เนี่ยพวกเนี้ยเขามีฌานมีฌานมีบางคนก็มียานอภิญญายังไม่ต้องสำเร็จอรหันต์น่ะแต่เขาได้ก่อนได้พวกนี้มาก่อน เหมือนพุทธองค์ใช่ไหมที่บอกว่าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์นั่นเนี่ยทำไปจนถึงสมาบัติเก้าทีนี้ฤาษีบอกว่าอาจารย์บอกว่าท่านมันทำเลยเราแล้วเราความรู้ไม่เท่าท่านแล้วท่านต้องไปทำเอาเองไปแสวงหาเอาเองเถอะนั่นเนี่ยอาจารย์นะอาจารย์ อาราลดาบทอะไรนั่นน่ะที่บอกว่าเป็นอาจารย์สององค์นั่นน่ะทีนี้ที่บอกว่าขาวรอบเนี่ยเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยที่บอกว่าเป็นสัพพัญญูเนี่ยสัพพัญญูยุตยานที่รู้ว่าตัวเองอ่ะมีทุกข์มีสุขก็รู้น่ะตัวเองได้แล้วพ้นแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่า เราพ้นแล้วท่านผู้เจริญเนี่ยที่บอกว่าที่บอกว่าฤาษีอ่ะจะถ้า5 องค์ใช่ไหมที่มาฟังธรรมอยู่เฮ้เราอ่ะได้สำเร็จแล้วนะได้รู้แล้วเนาะทีนี้เนี่ยเราไม่เคยพูดอย่างนี้ใช่ไหมนั่นเนี่ยจริงเนาะฤาษีก็บอกว่าจริงนะ ทิฏฐะไม่เคยพูดแต่วันนี้ทิฏฐะรู้แล้วนะแล้วก็มาเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังนั่นน่ะปัญจวัคคีย์ก็ยอมเลยว่าพุทธองค์ไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนนะนั่นน่ะก็เลยฟังแล้วก็ที่บอกว่าอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอนั่นน่ะได้รู้เบื้องต้นและโสดา
ฟังเสร็จแล้วก็ทำเล็ดอะไรพวกนี้ได้มาโยมนี่แหละก็พระพุทธองค์ก็รู้แต่พวกโสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้ตัวเองเหมือนกันบางคนที่บอกว่าขาวรอบเนี่ยที่ว่าจิตดวงนี้แหละผู้รู้นี่แหละที่บอกว่าผู้รู้เป็นผู้เจริญนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น เราจะได้หรือไม่ได้เราทำไปเถอะแม่พระคำนึงใช่ไหมที่มานั่งจัดรายการกับเรานี่แหละท่านก็บอกว่าแม่ก็ทำไปตอนหลังหลวงพ่อทั้งสนองแล้วก็ไปเยี่ยมไงท่านก็รู้ว่าแม่จะล่วงลับแล้วป้ายังห่วงใครไหมไม่ห่วงหรอกห่วงตัวเองตัวเองก็ไม่ต้องห่วง เนี่ยเห็นไหมให้ใจละเลยเห็นไหมให้ใจละรู้ละนั่นน่ะรู้ละให้ว่างทําใจว่างแม่ก็เลยนั่งสามวันไม่กินข้าวละนั่งสามวันแล้วก็ดับไปเลยดับไปแล้วก็ไปเผาแล้วก็กระดูกเป็นพระธาตุเป็นมรกตเนี่ยแม่แช่มเคยเป็นแม่ชีต้อง30-40 ปีเหมือนกันนั่นน่ะ นี่แหละคุณโยมนั่นแหละแม่แช่มก็มีศรัทธาขนาดเดินไม่ได้ก็ไม่ยอมสึกนะนั่นแหละไปถือศีลอยู่บ้านเห็นไหมลูกหลานก็ดูแลกันนี่แหละเมื่อพ่อแม่ชราแล้วไม่พูดให้จะเจ็บช้ำน้ำใจใช่ไหมนี่แหละประเสริฐเหลือเกินเอาด่ากันทะเลาะกันทุกวัน มันจะดีอะไรใช่ไหมที่คนที่ไม่ได้ถือศีลบางคนก็เมาไปแล้วเมาตลอดวันบางคนนี่แหละกินพอหอมปากหอมคอไม่เป็นไร ใช่ไหมแล้วกินแล้วจนขาดสติทุกวันใครก็บำคาญใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าใครมีภาวนาโอ้โหมีแต่คนรักนะ นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมผู้ที่ทำความสงบนั่นน่ะเห็นแล้วก็พองใสนะพระบางองค์เห็นไหมพระบางรูปเหมือนพวกครูบาอาจารย์หลวงพ่อประทีปหลวงพ่อสนั่นพอท่านได้สูงสูงแล้วก็ท่านก็เรียบร้อยของท่านนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าญาติโยมไม่ต้องกลัวเมื่อสงสัยแล้วเราก็ เราก็ไม่ทิ้งธรรมทำไปเถอะทำไปเราได้ฟังเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ไม่ทิ้งของเรานั่นน่ะศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละจะได้เกิดกับเราใช่ไหมนี่แหละสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับเรานั่นน่ะที่บอกว่าทุกวันเนี้ยใครก็อยากไปพุทธกยาอยากไป อยากไปเห็นสักครั้งหนึ่งบางคนบางคนไปแล้วก็อธิษฐานขอให้ได้มากราบทุกภพทุกชาตินะแต่ยังไม่เข้านิพพานเนี่ยบางคนก็อธิษฐานอย่างนั้นบางคนก็ขอให้พ้นทุกชาตินี้นะบางคนก็มาค้าขายก็ขอให้สำเร็จนั่นแหละอะไรต่ออะไรก็ไปอธิษฐานบารมีเพราะว่า ทำไมจะต้องไปอธิษฐานตรงนั้นนั่นแหละพระอรหันต์ไปกันทุกปีนะพระอริยเจ้าไปกันทุกปีไปกราบนั่นแหละจึงพลังธาตุเห็นไหมเหมือนอนุธาตุที่บอกว่าอนุธาตุของพระที่มีฌานเห็นไหมมันก็ยิ่งมีพลังนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะ ญาติโยมเนี่ยทำไปเถอะเห็นไหมหลวงพ่อสัญญาท่านก็ยังไม่ได้เป็นอรหันต์อะไรเห็นไหมรถยังไม่ถึงกาวตายรถยังกระจกยังกระเด็นออกมาท่านกระเด็นออกมากระจกหน้าน่ะหลุดน่ะท่านบอกมันออกมายังไงก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมกระเด็นออกมาเราไม่เป็นไรกันเนี่ยเพราะว่าทำไมมันปาฏิหาริย์ได้นะกุศล
พอฟาร์มยังไม่ถึงข่าวนั่นน่ะยังไม่ถึงข่าวตายเขาบอกเนี่ยตำรวจบอกเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ตายเนี่ยกันทั้งครอบครัวเลยเห็นไหมชนต้นไม้ด้วยอะไรนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะใช้รถใช้ถนนต้องมีเมตตามีกรุณาเนี่ยมีอุเบกขาน่ะมีอุเบกขาทั้งถนน แล้วทั้งในใจด้วยใช่ไหมมันเบรกไม่อยู่อ่ะมันก็ชนกันดิเนาะถ้าชนตายขึ้นมาเราจะว่ายังไงใช่ไหมนั่นเห็นไหมมันลำบากเหลือเกินที่บอกว่ารถเราก็มากใช่ไหมในเมืองไทยอ่ะใช่ไหมใครก็อยากไปเร็วไปเร็วนะเนี่ยมันเร็วกว่ารถใจท่านบอกว่าใจเนี่ยมันเร็วเร็วกว่ารถเร็วกว่าจรวด นั่นน่ะเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะท่านบอกว่าจิตของเราพูดอยู่นี่แต่ใจเรานึกถึงเนปาลนั่นน่ะมันก็ไปปรากฏที่เนปาลมันไปนึกถึงอินเดียมันก็นึกถึงมันไปถึงอินเดียเลยนั่นน่ะใจเรานึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงคุณแห่งพุทธเจ้านึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอด นั่นน่ะใจเราก็เกิดสมาธินะนึกถึงทุกวันนั่นน่ะไม่คุยกับใครก็นึกถึงนะครูบาอาจารย์บางองค์นะบอกกว่าจะได้ใช่ไหมกว่าจะมันจะอยู่กับตัวเนี่ยโอ้โหจิตมันจะอยู่กับตัวนี่มันยากเหลือเกินใช่ไหมครับ คุยมั่งกันได้ประโยมที่เมื่อกี้คงเข้าใจนะ จิตเข้าเราคือจิตที่ปราศจากบาปอกุศลจิตที่สะอาดจิตสงบจิตที่เข้าเราก็มีคุณโยมถามมาจากนครพนมหลวงพ่อถามว่าจะทำบุญแบบไหนถึงจะถ่ายบาปที่ทำแทงลูกได้บางคนต้องไปสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นบุญสูง ตัวแทนพุทธองค์ทีนี้บอกว่าสร้างอะไรก็ไม่ค่อยมีคนไหว้หรอกแต่สร้างพระพุทธรูปมีคนไหว้ใช่ป่ะนี่แหละเอาหลวงพ่อขอมสร้างไว้ทำไมเยอะๆใช่ไหมโอ้ไปอ่านดูโอ้ไม่ตกนรกเป็นแทนชาติแล้วเขาจะได้ไปเกิดไอ้ลูกๆเนาะในดวงวิญญาณแม่ไม่รู้นะแล้วต้อง เหมือนชุดบวชนั่นแหละถวายข้าวด้วยข้าวแกงไข่วินโตไปนั่นแหละแล้วก็ไปถวายทางกฐานให้ได้มีสายเข้ามาเนาะแล้วจะหายกันเกรียงเดชจังหวัดราชบุรีสวัสดีโยมเกรียงเดชได้ยินไหมผมอยากทราบว่าครับถามเลย ครับได้ยินผมอยากทราบว่าไอ้ชำระนี้ส่งนี่เราใส่ไปบาทหนึ่งในตู้สองบาทนี่มันจะคุ้มไหมฮะน้ำใจเราเจ็ดวันเงี้ยน้ำใจเราคุ้มไอ้น้ำใช้ไฟวัดอะไรเงี้ยน้ำใจเรามีน้อยเราทำน้อยไว้ก่อนทำมีแปดเดียวไงพอไปเป็นมเหสีทีนี้เอามาเป็นถุงเลยเป็นถังอ้าว ทำไมหลวงจีนไม่มาโมทนาไม่มายถาสัพพีให้อ่ะพอคราวนี้มหาบอพิษไม่ตั้งใจทำบุญตอนที่ยังเป็นคนจนอยู่ทำอีแปะสองอีแปะนั่นตั้งใจนะท่านรู้ใจใช่ไหมนี่แหละความตั้งใจได้มากทำมากได้น้อยเนี่ย ทำน้อยได้มากเนี่ยที่หลวงพ่อสนองบอกถ้าคนทำมากยิ่งตั้งใจยิ่งดีใหญ่นั่นเห็นไหมนั่นแหละเงินเนี่ยมันไม่ได้มาเทียบกับบุญนะเห็นไหมที่บอกว่ามีบาท2 บาทไปซื้อได้กระเข็มมาไงในเขาขาดได้กระเข็มเอาละเราจนเหลือเกินเรา เราทำงานทั้งวันมีตังแค่เนี้ยไปซื้อได้กระเข็มมาร่วม
โมทนากฐินกับเขาเอ๊ใครก็ไม่เทวดาไม่โมทนาแต่คนนี้คนจนทำบุญแล้วทำไมเทวดาโมทนาเพราะความตั้งใจความดีใจความปิตินะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นตัวอย่างพุทธองค์บอกว่ามันเป็นตัวต้นตำรับเออมีสายเข้าไปครับพอดีพักเบรกนะโอ้ก็ช่วงนี้เราจะพักเบรกช่วง5 โมงเย็นโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตช่วยภายใต้เนื่องด้วยวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานร่วมด้วยพระอาจารย์สัญญาผาสุโกเจ้าอาวาสวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ติดต่อสอบถามโทร02-496-1160ทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124งานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิตโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ103 ปีวันศุกร์ที่17และวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2560ณสวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีกำหนดการวันศุกร์ที่17 กุมภาพันธ์เวลา19 นาฬิกาพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา20:30 นแสดงธรรมเทศนา2 กันและวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์เวลา7 นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตพิธีทอดผ้าป่าร่วมสร้างปันดิโตเจดีและมูลนิธิมงกุฎคิรีวันเพื่อคนตาบอด
ติดต่อสอบถามได้ที่0962922558 0898935765หรือ0863556529สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนเผยแผ่ธรรมะตามดำริของหลวงพ่อสนองกตบุญโยร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ในโอกาสครบรอบ5ปีในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา 17:00 น.ร่วมลงทะเบียนร่วมกันเวลา 18:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 19:00 น.ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมเวลา 22:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศพระอาจารย์คิมเขมาจาโลวัดป่ามุจลินประเทศอินเดียให้กรรมฐานและนำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์เวลา 8:00 น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:30 น.ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เวลา 11:00 น.พระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับผ้าป่ากองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานในโอกาสครบรอบ5ปีสำหรับท่านที่สนใจสามารถเป็นเจ้าภาพกองทุนได้กองทุนละ 2,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171แล้วพบกันในวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999และสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงช่องนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิฏฐิโกมาตอบปัญหาธรรมท่านที่มีปัจการปฏิบัติธรรมติดขัดก็โทรศัพท์มาถามในรายการนี้ได้จากเบอร์024961163ฝากคำถามไว้ที่ตู้ซ่อง496-1160ในช่วงนี้ก็มาพบกับหลวงพ่อสามารถธรรมาธิโกในช่วงซ่องได้เลยญาติญาติโยมก็มีโอกาสได้รับชมรับฟังในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีอาตมาก็ดีใจที่ญาติโยมยังไม่ทิ้งรายการนะบางคนก็บอกว่าฟังมาต้องทำไมหลวงพ่อสนองนั่นนะเราก็ดีใจว่าวิทยุโทรทัศน์เนี่ยเป็นที่ปลอบใจน้ำท่วมคดีไฟไหม้คดีเมื่อยามทุกเนี่ยเป็นที่ปลอบใจของชาท่านสาธุชนทุกคนเลยดีมากที่ว่าหลวงพ่อท่านทำเอาไว้แล้วทุกๆวัดที่สร้างเอาไว้
นี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนั่นน่ะส่วนรวมที่ที่ไฟธรรมะเนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธบริษัทที่เกิดมาเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ย60ปีเนี่ยที่บอกว่าทางราชการก็บอกปลดเกษียณนะถ้ายังมีชีวิตอยู่อีกใช่ไหมทีนี้ก็ยังได้เข้าวัดกันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละเข้าสักนั่นแหละท่านบอกว่าปฏิบัติได้วันเดียวก็ยังมีความสุขใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติเลยเนี่ยอยู่ร้อยปีแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยแต่ปฏิบัติวันเดียวก็ยังคุ้มกว่าที่บางคนรู้จักให้ทานรู้จักทำบุญนั่นน่ะรู้จักวิรัติชีวิตเนี่ยที่ว่าเมตตานะรู้จักเมตตาสัตว์รู้จักไม่อยากฆ่ากันไม่อยากโกงกันไม่อยากตีกันทะเลาะกันเนี่ยเห็นไหมมันเป็นบุญเหลือเกินทะเลาะกันตีกันเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งเด็กๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากเพราะว่าอายุมากนี่ยังคิดมากคิดหน้าคิดหลังแต่วัยรุ่นนี่ไม่คิดอะไรอ่ะเห็นไหมเหมือนยังขับรถเครื่องกันนั่นแหละไม่คิดชีวิตอะไรอ่ะขอให้เราได้ชนะก็แล้วกัน เมื่อมันเลยชนะสินะมันก็กองกับพื้นหมดใช่ไหมทีนี้น่ะใครล่ะจะเป็นผู้ดูใครล่ะจะเป็นผู้ตัดสินใจเลี้ยงเราใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่แทนที่เราจะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมบางคนนั่นน่ะเห็นไหมบางคนไปทำงานกันหน้าสงสารที่ว่าเดินไม่ได้ซะละเห็นไหมล้มไปรถล้มไปอะไรเนี่ยเห็นไหมพ่อบ้านมาหากินไม่ได้สักคนเดียวเห็นไหมทำมาหากินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมก็ขาดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทางลาบุรีหลวงพ่อบุญลือเนี่ยทางลันวาก็หลวงพ่อสนั่นใช่ไหมวัดขาวแตงงอนวัดเก่าพระครูนะได้ปฏิบัติกันนี่แหละเรารู้จักเบรกชีวิตของเราเบรกชีวิตหันไปซ้ายใช่ไหมหันไปขวาหันไปซ้ายอะไรถ้าเราจะหันไปทางบุญกุศลใช่ไหมก็เหมือนว่าหันไปทางขวาเนี่ยที่ว่าเวียนขวาเนี่ยเวียนออกจากกองทุกข์ใช่ไหมถ้าเราหันแต่ไปซ้ายอย่างเดียวเราก็ไม่มาทางฝามั่งเลยเราก็เหนื่อยตลอดชีวิตเห็นไหมนั่นบางคนถ้าเรียนมาน้อยมีการศึกษาน้อยก็ต้องไปทำงานหนักนะเลือกไม่ได้ก็ต้องไปยกหามเนี่ยเหนื่อยบางคนเรียนมาพ่อแม่เห็นไหมได้พึ่งพ่อแม่ส่งให้เราไปถึงวิทยาลัยไปทำความดีได้เลี้ยงพ่อแม่ให้มีหน้ามีตาใช่ไหมเนี่ยบางคนเนี่ยไปเด็ดดวงดาวซะแล้วดาวจะบนบ่าจะมีดาวสักหน่อยก็ไม่เอาแล้วไปสลัดทิ้งหมดใช่ไหมมันก็ไม่มีความสุขบางคนทีนี้ถ้าบางคนเห็นไหมไปโตขึ้นมีลาภมียศเป็นผู้พันเป็นในร้อยเป็นในพันอะไรใช่ไหมนั่นน่ะก็มีเกียรติมีอะไรต่ออะไรช่วยสังคมทีนี้ไม่เอาสินะไม่เอาก็ไปขับรถเครื่องอย่างเดียวนั่นเองบางคนเนี่ยวัยรุ่นวัยขนองเพราะฉะนั้นอาตมาจึงส่งเสริมอยากให้คนเนี่ยได้ขับจักรยานเด็กๆเนี่ยอย่าไปให้มันมีชีวิตช่างใจให้ได้ก่อนเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอบางคน
ข้างในเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเอาดึกๆเดินๆ นะแทนที่ผู้สูงอายุจะหลับจะนอนได้ยินนอนไม่หลับอีกไอ้เจ้ารถเครื่องนี่แหละกวนเมืองใช่ไหมสนุกดีเขาไม่รู้ว่าเขาไม่นึกอะไรแต่คนอายุมากเห็นไหมนอนไม่หลับนั่นน่ะไอ้ท่อไอ้เสียมันดังเหลือเกินนั่นน่ะทำไงให้มันรีลงใช่ไหมให้มันรีลงมันนั่นน่ะไม่ต้องก็ถึงกับขนาดเก็บเสียงมีสายเข้ามาเนาะจากโยมอัมภัยจังหวัดสระบุรีสวัสดีโยมอัมภัยจ้าตามนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะหนูมีปัญหาอยากถามคือสงสัยอะค่ะว่าตอนบวชนาคก่อนนาคจะเข้าโบสถ์ทำไมถึงต้องมีการหวานพานบางคนก็ว่าเก็บแล้วดีบางคนก็ว่าเก็บไม่ดี และงานศพก็เหมือนกันนะคะอยากทราบทั้งสองเรื่องแบบเหมือนกันนะคะถ้าเก็บมากๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเก็บได้มากๆดี จ้าหนูอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันดีหรือไม่ดีทั้งงานศพและงานการบวชนะคะหนูฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะมันอย่างนี้เพื่อตอนเด็กๆเนี่ยไปติดหนี้ติดสินใครอย่างหนึ่งนั่นแหละปล่อยทานเนี่ยหมายว่าข้าพเจ้าติดหนี้ติดสินเขามานะเล็กๆน้อยๆเอาวานทานไปเพื่อเขาจะได้อโหสิกรรมนั่นเองเนี่ยความหมายเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้ก็เหมือนอย่างกับหลวงปู่ฟันเราเคยเห็นเขาวานทานนะคนนี้รวยเขาก็คงเอาใส่ลูกมะนาวอะไรให้คนได้เห็นง่ายๆบางคนก็เอาเหรียญนะบางคนก็มีสตังค์มากๆก็ห่อไปเยอะๆวานกันอย่างเงี้ยนี่แหละเรียกว่าจะมายืนแจกเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันเยอะคนมันเยอะเอาวานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เข้าใจกันหลายอย่างใช่ในหลักๆนะครับผมขอเสริมนะครับใช่คนที่บวชเนี่ยเวลาเขาจะเวียนโบสถ์3รอบเขาจะเอาเงินใส่ให้นาคเนี่ยก่อนเข้าโบสถ์เนี่ยจะให้วานทานคือจุดประสงค์ก็คือสละข้าให้สละคือเป็นพระนี่เขาไม่เอาแล้วเงินคนที่บุคคลที่ไม่เอาเงินมีอยู่2บุคคลคือ1คนบวชเป็นพระแล้วนี่ไม่ต้องการเงินคือปฏิบัติธรรมมาไม่ติดอยู่ในกามพุทธเจ้าให้ออกจากกามกามคือเงินทองออกจากกามถึงจะปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสละก่อนจากเขาก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วนั่งเงินก็วานให้คนอื่นไปต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาเงินแล้วก็มีบุคคลคือคนที่ตายแล้วเวียนเมน3รอบก็วานเหมือนกันจะมีคนว่านให้คือคนตายก็บอกฉันไม่เอาแล้วเงินเอามาคนสมัยก่อนก็เลยเอาเงินใส่ปากให้เอาไม่เอาก็ใส่ปากให้แต่จริงก็บอกไม่เอาแล้วไม่เอาไม่มีประโยชน์คนบวชก็คนตายจะไม่ใช้เงินก็คนบวชก็มาบิณฑบาตมีบาตรลงก็บิณฑบาตฉันข้าวอยู่ในบาตรฉันข้าวญาติโยมก็ไม่มีหม้อข้าวเตาไฟอะไรในสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็ต้องมีปัจจัย4ก็ป้าก็ต้องมีเงินเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่มีเงินก็ต้องเดินอย่างเดียวนะไปคืนรถเขาก็ไม่ให้คืนเพราะเขาต้องเก็บเงินก็ต้องมีความจำเป็นแต่หลักๆในสมัยพุทธเจ้าก็คือไม่ใช้เงินแล้วก็คนตายไม่ใช้เงินเขาเลยว่านทิ้งคนไม่รู้ก็รับก็ไปแย่งกันไปก็คือจุดก็คือทิ้งนั่นแหละไม่เอาเงินแล้วคงเข้าใจนะโยมนะแล้วก็มีใต้มาจากทางบ้านชื่อโยมวินัยจากสมุทรสงครามสวัสดีโยมวินัยมาสักการะค่ะหลวงพ่อสองรูปค่ะครับผมอยากถามว่าทางวิทยุทำไมวันนี้ไม่ได้เปิดอะคะโยมอยู่ที่ไหนทางวิทยุนะคะโยมอยู่ถึงไหนโยมอยู่เขตไหนสระบุรีนะโยมอยู่ราชบุรีโอ้อยู่เขตสมุทรสงครามค่ะโอ้แล้วก็จะถามอีกเรื่องนึงว่าโยมนั่งสมาธิแล้วมันเป็นยังไงมันชอบขี้เกียจอะคะเวลามันเหนื่อยงานในบ้านแล้วมันก็เมื่อยแล้ว3-4 ทุ่มแล้วค่ะเนี่ยต้องนอนก่อนอย่างเงี้ย
ผ่อนมันมั่งแล้วก็บางทีก็ลืมไปยันตัวห่างเลยค่ะนอนภาวนามั่งจนกว่าจะหลับเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยเหลือเกินใช่แล้วถามทีนี้ถ้าคนที่ทำความเพียรได้เนี่ยนิวรณ์ตัวเนี้ยมันเหนื่อยนะฟังทางโทรทัศน์นะคะสาธุคนที่ทำจนมันเหนื่อยมากแล้วทีนี้ถ้าไม่ผ่อนเหมือนพระนะหมอมันลิบลีจะตายมันเกิดสว่างเลยมันเกิดได้กรรมฐานขึ้นมาเลยนะบางคนทีนี้ญาติโยมบางทีก็พวกเรายังกลัวตายพรุ่งนี้ค่อยทำใหม่นั่นแหละมันก็ใหม่อยู่เรื่อยเลยมันไม่ยอมหมดสิ้นไอ้ตัวเนี้ยท่านหมอนิวรณ์นะถึงจะเหน็ดเหนื่อยถ้าทำได้นะมันทะลุไปเลยเหมือนเราเดินป่านะพรุ่งนี้ค่อยเดินเถอะนอนก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยเดินต่อไปมันก็พอมันมีแรงไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวความรู้อันเนี้ยมันก็เหมือนมีกำลังขึ้นมาอีกมันก็ปิดบังเราอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันสวนทางกับโยมพระที่หลวงปู่ที่จะได้ใช่ไหมท่านบอกมันทำแล้วเหมือนยังก็จะตายนั่นน่ะคลายเข้ามาข้าวดีมีใต้ข้าวจะเกี่ยวนภาจังหวัดชลบุรีสวัสดีโยมนภาสวัสดีนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมโทรหลายครั้งไม่ยอมติดเพิ่งจะติดหลวงพ่อสาธุค่ะโยมขอความเมตตาคือโยมอยากจะถามว่าถ้าสมมติว่าโยมนั่งสมาธินานๆแล้วทีนี้ถ้าสมาธิเขาไม่ยอมออกอย่างเงี้ยโยมจะทำยังไงล่ะเจ้าคะก็โยมปวดนี้ก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็ทำไปเถอะมันจะออกมันจะกี่ชั่วโมงนั่นแหละบางคนต้อง 2-3 ชั่วโมงนะบางทีโยมนั่ง4ชั่วโมงกว่าก็บางทีมันนิ่งหลวงพ่อแบบก็ได้ยินอยู่ค่ะได้ยินเสียงนั่นแหละดีแล้วเนี่ยมันนั่งได้แล้วมันนั่งถูกแล้วทีนี้เราก็เดินพอออกมาเราก็เดินจงกรมเจริญตัวรู้ไว้นะโยมคิดอยากจะนั่งทั้งคืนนั่งลองดูสักครั้งลองดูนั่นแหละกลัวออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะทีนี้เนี่ยทีนี้ถ้าเราออกมาแล้วเราเดินจงกรมนั่นแหละโยมทำความเพียรถูกแล้วที่โยมได้สมาธิแล้วโยมคิดว่าถ้าโยมนั่งเนี่ยโยมคิดว่าคงนั่งได้นะเจ้าค่ะเพราะว่านั่งได้ดีมันไม่เป็นอะไรมันนั่งได้ก็นั่งเพลินเรียนจะค่ะหลวงพ่อนั่นแหละนั่งได้แล้วทีนี้พอเราออกมาเราก็เจริญสติไว้นะเจริญตัวรู้ไว้ใช่ๆว่าเราจะน้อยไปหน่อยเจริญตัวรู้ไว้นะแต่ไม่ให้มันได้แต่สมาธิอย่างเดียวให้เดินเจริญสติไว้เดินไปไหนก็รู้ตัวนั่นน่ะนั่นน่ะยกมือก็รู้นั่นหยิบวางยกรู้เนี่ยทีนี้จิตเราเป็นอะไรเป็นใจมันดีไหมนั่นเราก็น้อมมาดูที่ใจเราใจเราพอใจไหมไม่พอใจเราก็รู้ของเราตัวเนี้ยมันจะไปโสดาพวกเนี้ยถ้าทำได้เรื่อยๆนะนั่นน่ะมันเจริญไปตรงนั้นโยมก็ทำทุกวันนะจ๊ะดีตัวเนี้ยจัดไม่ปล่อยแล้วหลวงพ่อทำทุกวันกลางคืนโยมไม่ค่อยนอนโยมจะทำมาจ๊ะจ้าจ้าดีแล้วทำไปเถอะถ้าเรามีเวลานั่นแหละเราทำไว้ตัวรู้เนี่ยตัวรู้นี่เนี่ยเป็นผู้เจริญนะโยมตอนนั้นโยมไปทำแบบหลวงพ่อจรัญอยู่พักหนึ่งแต่โยมรู้สึกว่าก็ดีอะหลวงพ่อแต่โยมรู้สึกว่าโยมในใจโยมว่าโยมขาดสมาธิไม่ได้เวลาโยมปวดหัวหรือว่าทำท่าจะตะคันตะคอนเนี่ยเขาจะบำบัดดีมากหลวงพ่อเวลาเจ็บตรงไหนเนี่ยจะช่วยโยมได้มากเลยเจ้าค่ะนั่นแหละมันต้องเข้าสมาธิด้วยเจริญสติด้วยนั่นแหละถูกอะนั่นแหละเจริญวิปัสสนานะนั่นแหละถ้าใครทำได้อย่างเงี้ย
ใครทำได้เนี้ยต่อไปจะดีละเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะบุญกุศลนี่แหละที่บอกว่าตัวที่เจริญสตินี่แหละท่านบอกว่าทำไปอ่ะที่ท่านบอกว่ามันว่างแล้วว่างแล้วว่างแล้วมันจะเอาอะไรล่ะหลวงปู่บอกเราก็ดูมันไปเถอะดูมันเหมือนว่าถ้าสมมติว่ามันกายเราเนี่ยถ้าไฟเผาร่างกายเราแล้วมันก็เป็นขี้เถ้าเราก็ดูอากาศธาตุหลวงปู่ท่านก็บอกนะมันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าว่างเปล่าแล้วก็ดูตัวความว่างเปล่าไว้มันไม่ว่างมันกลับมาทางตัววุ่นเราก็รู้ว่าเออเนี่ยมันวุ่นให้เราดูพอมันว่างให้เราดูเราก็รู้ว่ามันว่างนั่นแหละทำไมทำมาเราจับมันได้ทั้งสองทางเราก็นี่แหละพระอริยเจ้าที่บอกว่าหิวก็รู้อิ่มก็รู้ท่านทนได้ใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกพระอรหันต์จะรู้ไหมหิวอิ่มรู้ไหมรู้สิอร่อยก็รู้แต่ท่านน้ำเฉยนั่นแหละท่านบอกว่ายินดีก็เฉยยินร้ายก็เฉยนั่นแหละเห็นไหมท่านบอกว่าพระอริยเจ้านั่นแหละที่บอกว่าท่านมีอุเบกขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณยอมไม่ต้องกลัวนะทำต่อไปนั่นแหละจนกว่าชีวิตเราจะดับใช่ไหมมีแท้คำสาธุจากโยมสุพินจังหวัดนนทบุรีสวัสดีโยมสุพินกราบนมัสการโชคดีคุณโยมขอถามปัญหากับพระอาจารย์คณิงนะฮะย่าพระอาจารย์ดิฉันปฏิบัติทำไมเวทนามากมากยืนชั่วโมงมันเวทนานั่งชั่วโมงก็เวทนาอาจารย์เวทนามากเลยนะแล้วดิฉันต้องเอาเนี่ยเดี๋ยวเขาถามหน่อยนะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะอาจารย์นะต้องเอาธาตุขึ้นมาบริกรรมพออาจารย์พอเสร็จแล้วอ่ะแต่นั่งสักสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงพระอาจารย์อยู่ในระหว่างนั้นทำไมเวทนามากให้มีจิตสงบสักนิดมันแค่ลมหายใจยาวๆหายลมออกยาวๆก็พอใจไม่เจอเลยอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วพอเสร็จแล้วตัวพอลงมือเนี่ยมันจะจับว่าเวทนาเลยนะแต่ดิฉันก็ทนอ่ะดิฉันกลัวตายจากโรคนี้จะไปไม่ดีดิฉันทั้งแบบสู้ใจขาดในการก็มีอยู่เมื่อพักที่แล้วอีกตอนพระอาจารย์ให้กรรมฐานอ่ะดิฉันก็ตั้งใจเนาะตั้งใจพระอาจารย์ชอบพระอาจารย์มากเลยตั้งใจเลยดิฉันก็ค่อยแกะตามที่พระอาจารย์ให้ลอกหนังลอกเนื้ออะไรดิฉันก็แกะตามไปตามเสียงไปจนจบและพระอาจารย์ได้ตรงนั้นดีนิดนึงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเวทนาไม่หยุดเลยพระอาจารย์แรงมากเลยค่ะแล้วดิฉันจะต้องทำตัวยังไงดิฉันกลัวแบบว่าไปจากโลกนี้แล้วอ่ะกลัวว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยพระอาจารย์ค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์ขอรบกวนค่ะกราบนมัสการค่ะถามหลวงพ่อเวทนาขันเวทนาขันตัวนี้ถ้าเราทำข้ามได้เราก็ชนะไปขั้นเป็นขั้นตอนทีนี้เวทนาตัวเนี้ยที่โยมบอกว่ามันปวดเจ็บมันเป็นเวทนาจิตหรือเวทนาขันร่างกายบางทีเราเปลี่ยนมันหายปั๊บนะเวทนาจิตมันไม่ใช่เวทนาที่ขันบางทีมันก็เป็นเวทนาของใจเรานี่นะเขาก็มาแกล้งเราก็อธิษฐานบารมีทนสู้นะแล้วต่อไปตัวเนี้ยมันหมดไปแล้วก็เวทนามันดับนั่นแหละท่านบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีเวทนาไม่มีข้าศึกเราจะไม่รู้พอทำไปโอ้เวทนาตัวนี้
มันเป็นเวทนานั่นเนี่ยมันเป็นมันเพียงแต่เป็นรูปขันมันไม่ใช่เวทนาขันนั่นแหละเมื่อปวดมากๆมันเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนถ้าเราเฉยได้นะนั่นเราเฉยทนมันเหมือนขันแตกนั่นแหละขันจะแตกขันจะดับนั่นแหละทีนี้ที่บอกว่าภวังคจิตมันเข้าได้มันระเบิดเลยนะจิตของเราระเบิดตูมตามขึ้นมาแต่คนใกล้ๆไม่ได้ยินนั่นแหละเรียกว่าอันนั้นมันดับไปเวทนาตัวเนี้ยเดี๋ยวเวทนาทางจิตเนี่ยนะคุณโยมนะทำไปทีนี้มันยังไม่ยอมมันก็เหมือนแกล้งเราทีนี้คนนี้บอกว่ามันระเบิดอยู่เรื่อยเลยพอนานๆภูเขาเหมือนยังก็จะพังแม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินอ่ะเขาไปภาวนากันสองคนนะเขาชอบไปภาวนาในป่าพอทีนี้เขาก็เกิดบ่อยๆเขาก็เข้าใจเลยนี่แหละมันเวทนานี้ดับไปจิตบางคนเนี่ยทำตัวนี้แล้วบางทีมันก็หมุนนะจิตหมุนอีกกายที่ว่าจิตมันหมุนเป็นธรรมจักรเลยนั่นน่ะทำไงจะให้มันหยุดหมุนน่ะถ้าหมุนอยู่5ปีแกก็ไม่บอก ทีนี้บอกว่าโยมถ้ามันหมุนทางซ้ายให้มันหมุนทางขวานะถ้ามันหมุนไปทางขวาได้บอกให้มันหยุดนั่นน่ะมันหยุดตอนหลังมันหยุดไงทุกวันนี้แกก็ไม่หมุนแล้วนั่นแหละนิมิตอันนี้ก็ไม่หมุนละแกก็สว่างไปเรื่อยๆนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวว่าเวทนาเนี่ยเหมือนลุงพ่อถนองว่าแหละง่วงนอนเหลือเกินทีนี้เอาไปนอนทุกทีทีนี้เรายังไม่ไปจิตท่านก็บอกฝืนมันไว้ก่อนถ้ามันอยากนอนฝืนมันไปอีก20นาทีแล้วค่อยไปทีนี้มันไปนอนก่อนหลวงพ่อถนองพ่อถนองก็บอกโอ้จิตนี่มันเป็นตัวเป็นตนเลยไปนอนละตัวเรายังอยู่เลยนั่นน่ะนี่แหละมันเรียกว่ารูปขันธ์มันปรากฏนะคุณโยมนะถ้าใครไม่มีอย่างเนี้ยมันตัวฉลาดมันก็ไม่เกิดสิเนาะตัวอดทนนั่นน่ะเนาะมีเขียนมาว่าไงพอดีมีโยมจากเมืองนนท์นะชื่อคุณป้าแดงเขาถามว่าโยมมีลูกชาย2คนเขาเป็นคนดีคนประเสริฐมากๆโยมเป็นแม่จะทำอะไรตอบแทนความดีของลูกให้ติ้นให้ผ่อนแก่ลูกมันก็ยังไม่เพียงพอและลูกทั้งสองจะได้บุญกุศลอะไรมากไหมที่เข้าเป็นคนดีก็แม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ของลูกเขาเป็นคนมีบุญมาเกิดมาสมเคราะห์กันนี่แหละทีนี้แม่เนี่ยมีศีลมีธรรมมีภาวนานี่แหละนี่แหละลูกๆ ก็ยิ่งได้รับอานิสงส์มากนะเหมือนสุวรรณสามใช่ไหมแม่ก็ภาวนาพ่อก็ภาวนาสุวรรณสามก็ภาวนานั่นแหละก็สมเคาะกันสมเคาะธาตุสมเคาะเนี่ยใช่ไหมคุณโยมบางคนแม่ดีไอ้ลูกก็ไม่รู้เรื่องนั่นแหละเห็นไหมก็ถึงว่าเราได้ลูกที่ดีแล้วเนี่ยประเสริฐที่บอกว่าอริยทรัพย์มันก็เกิดนั่นแหละทรัพย์ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เรามีพอกินพออยู่เนี่ยเรียกว่าทรัพย์เจริญใช่ไหมทรัพย์เย็นนี่แหละที่บอกว่าอริยทรัพย์มันปรากฏนะที่บอกว่าพออยู่พอเพียงนั่นแหละไม่ทุกข์ร้อนเนี่ยนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีอย่างนี้ครึ่งประเทศเป็นยังไงก็มีความสุขมากเหมือนสมัยรัฐการที่5ที่4อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไม่ค่อยลักขโมยกันมากอะไรต่ออะไร
ไม่เหมือนคนยุคนี้มันเหมือนเต็มเมืองใช่ไหมเหมือนพึ่งมันมาอยู่ที่น้ำหวานน่ะมันอยู่กันเยอะมันก็อดเบียดเบียนกันไม่ได้ทำไมไม่ไปอยู่บ้านนอกกันเยอะๆใช่ไหมทำไมจะต้องมาอยู่ในเมืองก็เพราะว่ามันหากินง่ายมันทำมาหากินง่ายแล้วก็มันก็มีคนดีคนดีคนเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยใช่ไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติได้เนี่ยที่พ่อแม่วงตระกูลเราดีเนี่ยเห็นไหมเราเชื่อคุณพระเราเชื่อองค์พระบาทสมเด็จที่ท่านทำตัวดีมาตลอดอย่างเงี้ยเราก็นี่แหละลูกๆชนบทก็ดีหรือว่าอยู่ที่ในเมืองก็ดีถ้าเขาทำตัวของเขาได้เขาก็มีความสุขมากเหมือนโลกนี้น่าอยู่เหลือเกินประเทศของเราใช่ไหมมีความน่าอยู่เหลือเกินเนี่ยรู้จักให้รู้จักแบ่งปันที่ญาติโยมให้ผ้าผ่อนท่อนสบายหรือว่าให้ข้าวให้น้ำเอาไปแจกทานกันนี่แหละทานกุศลนั่นนี่แหละที่ว่าหลวงพ่อสัญญาก็ดีหรือว่าพระครูไพลินช่วยกันนี่แหละใช่ไหมเราก็เอาไปแจกเหมือนกันที่อะไรเขาก็ขอมาที่จังหวัดตากนั่นน่ะยอมๆก็บอกว่าเดี๋ยวไอ้นั่นนะเดี๋ยวตอนมาคะแล้วจะลองไปแจกดูที่เนี้ยยังไม่มีใครไปแจกเลยนั่นน่ะคนชาวไทยชาวภูเขาอะไรนะนั่นน่ะเห็นมั้ยก็ขอให้คุณยอมที่ได้เอาข้าวของมาแจกเนี่ยก็ขอให้เขามีความสุขความเจริญใช่ไหมบางคนก็ยังห่วงนะเอาอะไรขนมปังปิ๊บไปให้ท่านอาจารย์กันไปนะเห็นไหมท่านสัญญาก็เอาไปแจกแบ่งกันเด็กๆนั่นแหละเด็กนักเรียนก็มาโรงเรียนก็ได้กินเลยนั่นแหละทีนี้ก็เห็นมันนี่แหละแล้วบางคนเนี่ยยังมีใจเมตตาเอาอาหารหมาไปให้ด้วยนะอาหารสุนัขใช่ไหมหมาโอ้เขายังมีน้ำใจน้ำท่วมยังเอาอาหารไปเ นี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่ทุกชีวิตอะมีทุกทั้งนั้นเนาะที่ไม่มีทุกเนี่ยเห็นไหมคือได้ปฏิบัติจนเห็นธรรมเนี่ยได้โสดาก็ดีเป็นอาทิใช่ไหมที่อดทนเนาะพยายามเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นไหมแม่ชีปฏิบัติฉันข้าวหนเดียวนะอดทนเอาอะไรตาอะไรจนเขาได้กรรมฐานกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วอะไรตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของดียังมีอยู่นะไฟอ่ะเห็นไหมร้อนก็ยังร้อนอยู่ทุกวันสองวันกว่าปีหรือว่าล้านกว่าปีใช่ไหมไฟก็ยังไม่เสื่อมน้ำก็ยังไม่เสื่อมความดียังไม่เสื่อมหรอกแต่ที่จะเสื่อมเนี่ยคือลูกหลานไม่เดินตามลูกหลานก็ไปก้มหน้ากันหมดแล้วทีเนี้ยใช่ไหมนั่นเห็นไหมก็ไปก้มหน้าจิ้มแต่โทรศัพท์กันอยู่นั่น นี่แหละจึงว่าทางคมก้มหน้าใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก้มหน้าไปด้วยก็ต้องพุทโธไปด้วยนะก็ดีหน่อยใช่ไหมท่านอาจารย์ก้มไปก็มีสติไปด้วยนะนี่เอานั่นนะจะทำยังไงอ่ะพระก็จะให้ความดีลูกหลานก็ไม่อยากเอาใช่ไหมพ่อแม่พูดก็เฉยสมาธินิ่งเลยนั่นเห็นไหมนิ่งไม่รู้เลยนั่นเพราะฉะนั้นน่ะน่าเป็นห่วงใช่ไหมแล้วใครล่ะอยากจะแต่ขุดดินฟันหญ้าใช่ไหมใครก็อยากจะสบายต่อไปรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่ทำแล้วใครจะเป็นผู้ทำใช่ไหมทำไร่ทำนาลำบากเหลือเกินใช่ไหมทำเกษตรกรเนี่ยสเกษตรกรรมอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าขยัน
เนี่ยยิ่งอุทุกข์ไปมากเข้าก็ต้องยิ่งขยันมากก็ต้องยิ่งประหยัดมากใช่ไหมไม่ให้ทะเลาะกันไม่ท้าวลักขโมยกันใช่ไหมยิ่งทุกข์ก็ยิ่งทุกข์กันใหญ่นั่นนะเหมือนในอะไรกระต่ายติดเกาะนั่นเองไหมที่หลวงพ่อจรัญว่าหลวงปู่จรัญบอกว่ากระต่ายมันมีสี่ห้าตัวมันก็ผอมท่านไปกรุงเทพไปนิมนต์ดูแลกระต่ายไปให้ดีนะคนก็เอาไปแกงจนได้มันผอมมันไม่มีเนื้อแล้วเห็นไหมมันอดอยากท่านก็สงสารมันนั่นน่ะนี่แหละก็เหมือนคนเดียวทุกข์กับไปเห็นไหมจะพูดไงสองเดือนแล้วน้ำมันไม่ลดนั่นน่ะมันลดน้อยมันลดทีละน้อยเนี่ยปาล์มจะตายต้นเล็กๆเนี่ยปลูกใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนั่นน่ะไอ้ต้นใหญ่ๆมันเขาก็ว่ามันจะสำลักน้ำเหมือนกันท่านนานๆนั่นเห็นมามันก็จะไม่ออกลูกอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงบอกว่าเราพึ่งธรรมชาติใช่ไหมเราเหมือนเราพึ่งลูกหลานนะบางคนก็พึ่งได้ใช่ไหมบางคนก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานเราพึ่งตัวเองทำยังไงอ่ะเรามีศีลเนี่ยเรามีภาวนาเราปฏิบัติธรรมต้องหนุ่มหนุ่มสาวสาวหลวงพ่อสนองว่าใส่บาตรทำบุญให้ทานมากมากแล้วเวลาตายแล้วก็ไม่ต้องพึ่งลูกหลานเพราะว่าไอ้ทานกุศลมันสะสมไว้เยอะแล้วนะคุณโยมนะเป็นอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยทำไว้เถอะใช่ไหมเพราะว่าเวลาแตกดับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาอะไรไปไม่ได้เลยห่วงนะห่วงลูกห่วงหลานเกินไปบางคนก็ไม่ได้ทำเลยจนบางคนก็หลงเลยเห็นไหมหลงไปว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยกลัวจะทุกข์จะร้อนบางคนก็เคยลำบากบางคนเคยลำบากก็รู้จักให้ทานนั่นน่ะเห็นไหมรู้จักแจกทานตอนบุตรจีนก็รู้จักแจกทานกันนั่นน่ะเหมือนว่าคุณโยมปีชาคนนั้นน่ะเฒ่าแก่ก็รู้จักทำบุญนั่นน่ะเป็นมารู้จักตละจึงบอกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันพยายามทุกข์ร้อนนั่นน่ะอ้าวชาวใต้ไปช่วยชาวเหนือชาวเหนือมาช่วยชาวใต้ชาวภาคกลางแบบนี้แหละทายเจกันเนี่ยกุศลก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเราเด็กๆเราต้องพึ่งพ่อแม่เรามาเกิดเราก็อาศัยพ่อแม่ท้องพ่อท้องแม่เรามาเกิดพอเราเติบใหญ่เห็นไหมเราก็รู้จักไปโรงเรียนรู้จักคุณพ่อรู้จักคุณแม่รู้จักขอบคุณเนี่ยเห็นไหมขอบคุณคุณครูขอบคุณผู้ที่ให้ความสะดวกเราใช่ไหมทีนี้พออายุมากอ้าวให้เราอายุมากเรามีลูกหลานลูกหลานก็ช่วยบางคนเห็นไหมชอบไปดูคุณยายเนี่ยบางคนเสียงก็เป็นอย่างนั้นเองบางคนเสียงดังไอ้ยายก็เสียใจไปเถอะน้ำตาร่วงไปเถอะนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นะโยมนะโยมอย่าให้อาตมาคุยคนเดียวนะโทรมาคุยกันเนาะนั่นแหละสมาธิก็ดีทำได้ถึงไหนมาคุยกันมั่งเราก็ดีใจใช่ไหมเหมือนคุณยายคนที่84นั่นแหละเขาก็ได้ภาวนาของเขานั่นแหละจนเขาเข้าใจกรรมฐานนี่แหละโอ้ถ้าไม่ได้สมาธิไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญสติแย่นะผอมลงนั่นแหละใช่ไหมได้ภาวนาได้
ได้สติได้เจริญสติอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมีกำลังมีกำลังใจนั่นเห็นไหมบุญอ้วนขึ้นนั่นแหละคุณยายใช่ไหมปัญญาอ้วนขึ้นนั่นแหละไอ้กิเลสมันก็หายไปนะใช่ไหมคุณโยมนั่นแหละคนไม่มีภาวนานั่นแหละเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเอาอะไรไปไม่ได้อะหรือเห็นไหมไปตายที่บอกว่าคนโบราณบอกนี่แหละมีบ้านไม่มีคนอยู่มีทางไม่มีคนเดินนั่นแหละเห็นไหมมีข้าวไม่มีคนกินยังไม่ทันกินข้าวเลยตายซะแล้วเห็นไหมรถชนตายนั่นเห็นไหมนี่แหละหวังอะไรไม่ได้มันไม่เที่ยงไงนั่นนะสองคนลูกมั่งไปกันก็ตายหมดก็มีนั่นนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไฟไหม้รถแล้วก็ยังร้องอยู่นั่นแหละร้องอยู่ข้างถนนเขาก็เห็นกันที่ว่าไฟไหม้เยอะๆทีนี้เห็นไหมเมื่อว่าจิตของเขาเนี่ยพึ่งอะไรไม่ได้แล้วร้อนขึ้นมาก็พุทโธไม่ถูกเลยเห็นไหมถ้าเขาไม่ได้ภาวนาไว้ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้มันก็นั่งอยู่นั่นแหละแถวถนนนั่นแหละเห็นไหมใครมีเคาะก็โดนมั่งนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมถ้าใครไม่มีเคาะก็เขาก็นั่งอยู่แถวนั้นแหละร้องไห้มั่งอะไรมั่งนั่นแหละที่บอกว่าพระธุดงค์ไปเดินธุดงค์เขาไปไหนกันนะมีคนอุ้มลูกมายืนถามที่ข้างทางหันไปทีไม่มีแล้วเนี่ยผีมันก็รู้จักนะสงสัยเขาไปเดินทุดงกันนะถ้าหันไปทีผีเฮจะมืดแล้วทำไมหายไปซะแล้วโอ้โหทีนี้จำใหญ่เลยคนนั้นกลัวเลยผีแน่แล้วเห็นไหมเนี่ยเขาไปเดินกันสมัยหลวงพ่อสนองนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไมจึงไม่ไปฮะท่านอาจารย์ทำไมจึงไม่ไปทำไมเขาอยู่แถวนั้นบางคนก็ไปได้บางคนก็ต้องอยู่แถวนั้นเป็นเพราะอะไรเลร่อนคล้ายๆว่าบุญไม่มาสติมันจับไม่ได้ตอนนั้นสตินะแล้วก็ศีลก็ไม่มาปรากฏทานก็ไม่มาปรากฏนั่นแหละราชรถก็ไม่มารอรับจะมาโยมพบาลก็ไม่มานะมีสายเข้ามาอีกมาจากอยุธยาโยมอันนี้ผ่านใช่ค่ะสวัสดีเลยลูกจะถามหน่อยนะคะประเอินลูกสวดมนต์ปฏิบัติไหว้พระทุกวันนะคะแต่ลูกก็ไม่ได้ทำสมาธินานๆแล้วเท่าไหร่ประเอินลูกทำงานแต่ลูกอายุมาได้ครึ่งร้อยแล้วแต่ลูกก็เป็นคนคิดมากนะคะหลวงพ่อลูกอยากจะถามหน่อยว่าที่ลูกทำมาจะได้คืบหน้าดีมากแค่ไหนแต่บุญทานลูกก็ทำแบบช่วยเหลือญาติพี่น้องอย่างนี้ค่ะหลวงพ่ออย่างเช่นเดือดร้อนลูกก็ช่วยเงินไปคนนู้นบ้างคนนี้บ้างครั้งเป็นค่าหลายหมื่นนะคะหลวงพ่อแต่บางทีลูกทำงานอยู่เนี่ยบางทีลูกก็เป็นคนไม่มีลูกตัวคนเดียวแต่ลูกเป็นแม่ไม้อะค่ะบางทีลูกก็คิดนู่นคิดนี่คิดจนวุ่นเหมือนจะเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่เป็นไรลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรลูกจะขอฟังจากทางทีวีนะหลวงพ่อนะคะไม่เป็นไรเราปฏิบัติตัวดีแล้วแต่ทีเนี้ยญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือเราเพราะพี่คนนี้น้องคนนี้เขาเคยช่วยเหลือเรานั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่ากตปุญญาตาเนี่ยผู้มีบุญมาตะกอนก่อนก็ดีหรือว่าสะสมไว้เนี่ยเขาก็จะไม่ลืมเราพี่น้องนะแล้วบางคนก็พอปลดเกษียณอายุเขาก็
มาถือศีลอยู่วัดเลยบางคนนะอย่าไปกลัวว่าโอ้แล้วถ้าเราจะตายใครจะมาช่วยเราอะไรอย่าไปคิดท่านบอกว่าพระภิกษุถ้าคิดอย่างเงี้ยพระภิกษุก็ไม่อยู่ไม่อยู่วัดอะนั่นแหละเห็นไหมไม่ให้คิดแต่ให้ภาวนาท่านบอกว่าเอาปัจจุบันนะคุณโยมนะทีนี้เมื่อเป็นวัยทองขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดมากไปเองเมื่อวัยทองเนี่ยบางคนก็ต้องหาสมุนไพรเอามาทานใช่ไหมมันร้อนหนาวบางคนนั่นแหละมันเปลี่ยนวัยนั่นแหละบางคนก็คิดมากเอามีสายเข้ามาเนาะโยมไพวันจังหวัดร้อยเอ็ดสวัสดีโยมไพวันกลับมามาจากการพระอาจารย์ทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีโชคดีค่ะจ้าพระอาจารย์เจ้าขาสาธุคือหลานอยากจะรู้การปฏิบัติของหลานว่าที่หลานนั่งสมาธิเหมือนที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ทำมา2ปี3ปีแล้วแหละพักหลังก็ห่างหน่อยเพราะว่านั่งแล้วรู้แล้วมันชักจะแบบทะลึ่งมั้งพระอาจารย์เจ้าขาทะลึ่งยังไงทะลึ่งแบบว่ารู้แล้วเห็นแล้วก็เลยแบบวันไหนนึกอยากจะนั่งค่อยนั่งวันไหนก็ไม่อยากจะนั่งก็นอนเลยพระอาจารย์แต่ทีนี้ว่าการที่หลานไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยคือเวลาหลานไปดูเขาเปิดงานเขาเต้นเขาโชว์เขารำอะไรหลานมองเห็นเขาเต้นสวยๆงามๆอยู่พักนึงมันเป็นกระดูกเลยอะค่ะพระอาจารย์แล้วเมื่อกี้เหมือนกันที่ช่องของพระอาจารย์ท่านหลานก็เปิดไปดูเขาก็มีเต้นมีอะไรก็เห็นเป็นกระดูกอีกหลานก็หัวแล้วก็เปิดกลับคืนมาหาพระอาจารย์อีกอันนี้มันเป็นเพราะอะไรพระอาจารย์ก็หลานจะฟังทางทีวีนะเจ้าคะอันนี้มันเป็นญาณเมื่อมันเคยสะสมมาญาณปัญญาเนี่ยญาณผู้รู้เนี่ยมันนี่แหละที่ได้บอกว่าพระอริยเจ้าเห็นคนเป็นกระดูกเมื่อคิดจะรักเมื่อคิดจะรักก็กำหนดดูก็เป็นกระดูกหมดก็ไม่รักแล้วมันเป็นธาตุหมดทีนี้ไอเห็นเป็นกระดูกเนี่ยคุณโยมเนี่ยต้องน้อมมาดูใจเราใจเราเนี่ยใจเราก็เป็นกระดูกกายเราอะนึกน้อมกลับมาแล้วกายเราเป็นยังไงกายเราก็มีดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเราเป็นกระดูกด้วยบางคนก็สำเร็จนะที่บอกว่าโสดาเกิดขึ้นเลยนะโยมนะบางคนก็เห็นไส้เขารั่วไหลผุพังทีนี้ป้าน้อมเข้ามาเปล่าป้าบอกว่าน้อมเข้ามาทีนี้เกิดป้าก็เห็นตัวเองก็เป็นอย่างเงี้ยเลยตอนหลังเขาเข้าใจเลยว่าอ๋อโสดามันจะเห็นมาทางเนี้ยคุณโยมนี่แหละเห็นนอกเห็นในนะโยมนะโยมดีใจโยมดีแล้วทำไว้นะพอดีมีใต้ข้าวมาจังจ้าสกลนครจะโยมทองขั้นสวัสดีโยมทองขั้นได้ยินไหมโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาสองโอกาสค่ะทองขันครับเป็นวิทยุก่อนนะโยมค่ะแล้วค่ะน่ะเป็นยังไงบ้างคุณโยมครับเรียนถามอาจารย์นะคะจ้าสมาธิมาก่อนเมื่อก่อนทำสมาธิก่อนสวดมนต์แล้วก็ทำทั้งวันบ้างเป็นบางครั้งมีโอกาสแล้วก็ทำไปก็อาจารย์เทศเพราะว่าหลงสมาธิเข้าก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสติปัฏฐาน4พอมาเพ่งกายเพ่งเนื้อหนังเอ็นกระดูกแล้วก็ทำไมมองผู้มองคนมันรู้สึกเบื่อๆแล้วคะเขาสวยๆงามๆทำไมมันไม่สวยแล้วคะทีนี้ได้อีกอย่างแล้วเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางดีๆนะคะจ้าอย่างนึงมันชอบแวบไปเข้าสมาธิอยู่เรื่อยสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ไหมคะได้สมาธิก็เหมือนงัวเทียมเกียนถ้าวิปัสสนาตัวหนึ่งงัวไอ้ตัวนี้เป็นสมาธิเถอะก
็งวยตวงหลวงปู่เทศก็บอกว่ามันคู่กันเมื่อมันไปเห็นทางนู้นแล้วก็กลับมาเห็นสมาธิเรานั่นแหละที่เหมือนว่าพอไปเห็นแล้วคนฆ่ากันคนตีกันไม่อยากเห็นหลับตาดีกว่าหลับตามาดูใจเราเออใจอย่าไปกลัวใจอย่าไปกลัวนั่นแหละให้มันเป็นสมาธิให้ดูเฉยๆนั่นเขาตีกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสมมตินะทีนี้โยมทำถูกแล้วที่จะรู้จักไปเห็นข้างนอกแล้วก็ไปเห็นกลับมาเห็นสมาธิของเราแล้วก็สมาธิเราก็ไม่ทิ้งจนตายนั่นน่ะใช่ไหมเพราะว่าหลวงปู่ทุกองค์อ่ะพระพุทธองค์ใช่ไหมเข้าฌานเวลาจะตายอ่ะมันปวดเจ็บเวทนาเยอะเข้าฌานออกฌานนั่นน่ะเข้าฌานออกฌานฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยนะทีนี้พระพุทธองค์ยังไม่ล่วงลับพานุรุตบอกว่าท่านนั่งดูไงอนุรุตเป็นผู้ดูทีนี้ก็เลยพุทธองค์นิพพานแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านเข้าฌานออกฌานทวนญาณนี่แหละไม่งั้นมันจะปวดไม่งั้นมันจะเจ็บเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่เทศบอกว่าเข้าใจพูดนะบอกว่าเหมือนงัวเทียมเกียนน่ะถ้าตัวเดียวมันไปไม่ได้ไอ้งัวเทียมเกียนน่ะถ้าควายมันใช้ตัวเดียวควายมันใช้ตัวเดียวไถนาใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ทีนี้ก็ต้องใช้สองตัวนะความหมายว่าสมมุติอะรู้จักทำข้างนอกเห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาที่ใจเราน้อมเข้ามาที่สติเราไม่ต้องทำมากก็ได้สมาธิเนี่ยมันเข้าใจแล้วก็เอาไปทำวิปัสสนาเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆนั่นแหละสติมันจะได้แข็งแรงนั่นแหละมันจะได้มีบันไดเหมือนว่ามีกำแพงแก้วนั่นแหละเจ็ดชั้นใช่ไหมที่พระท่านร้อยแก้วร้อยกองนะที่บอกว่าพระอรหันต์ฟ้าผ่าก็ไม่กลัวไม่ตกใจนั่นแหละไม่สะดุ้งตกใจนั่นแหละเหมือนมีกำแพงแก้วห้อมล้อมนั่นน่ะพอทำได้ใช่ไหมคุณโยมมีสายเข้ามาอีกเนาะหมดเวลาครับโอ้โหเพลินครับหมดเวลาก็เดี๋ยวให้หลวงพ่อให้พรญาติโยมที่ชมรายการฟังรายการธรรมะสว่างใจในช่วงนี้ก็ขอบุญบารมีคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมหากันทุกคนก็ขอบุญบารมีอันนี้แหละขอให้คุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าผู้ที่อุทุกข์ภัยทั่วโลกข้าขอให้เขามีความสุขไวๆนั่นน่ะชาวโลกทั่วโลกนั่นน่ะแล้วก็ให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีแล้วก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10นี้ของเราก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญนั่นแหละพระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานขอให้ชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ ถูก